เลือกตั้งก็กำลังจะมีขึ้นรัฐบาลก็จะเน้นในเชิงของการเทคแคร์เรื่องหลักๆการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งปีหมูทองเนี่ยมันก็จะต้องเป็นรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นฉะนั้นการพูดวันนี้เป็นการบรรยายที่ยากมากนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็จะพูดในฐานะที่กลางๆจากคนที่ทำงานแล้วก็มองออกไปข้างนอกเนี่ยนะจากความคิดเห็นส่วนตัวของผม เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเรามีการประชุมกันเพื่อจะจัดทำงบประมาณว่าปีหน้าจะเป็นกรอบวงเงินเท่าไหร่ยังไงออกมาเนี่ยวันนั้นก็มีการสรุปกันแล้วว่าตัวเลขปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างแน่นอนว่ามันจะอยู่ในช่วง4ถึง 4.2 ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของเดือนธันวาคมเป็นสำคัญถ้าธันวาคมดีการเบิกจ่ายดีมันก็มีโอกาสไปถึงประมาณ 4.2 ถ้าไม่ดีเท่าไหร่มันก็จะร่นลงมาแต่ว่ามันคงจะอยู่ในช่วง4ถึง 4.2 ตัวเลขล่าสุดเรื่องของการลงทุนก็เป็นข่าวที่น่ายินดีก็คือมันทะลุเป้านะครับทะลุพอสมควรทีเดียวการลงทุนนี่ดีมากเลยโดยเฉพาะยิ่งใน EEC เนี่ยเพิ่มเป็น 100% ตัวเลขการท่องเที่ยวก็ฟื้นแล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดสำคัญจะมีก็เรื่องของราคาสินค้าเกษตรที่ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานะครับซึ่งทางท่านรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีเกษตรเนี่ยก็พยายามที่จะดูแลอยู่ในขณะนี้ฉะนั้นปีที่ผ่านมาต้องถือว่าเป็นปีที่ถ้าได้ถึง 4% ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับมีเพียงเรื่องปัญหาของรากหญ้าที่ต้องดูแลกันอย่างจริงจังในอนาคตข้างหน้ามองไปในอนาคตนะครับผมมีข้อสังเกตอยู่ประมาณ3ประการประการที่1เนี่ยผมคิดว่าปีนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยนะครับมีความไม่แน่นอนสูงนะสูงจะว่าอึมครึมมันก็อึมครึมแต่ว่าชี้ชัดเนี่ยลำบากประการหนึ่งเนี่ยมันเป็นความไม่แน่นอนที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยซึ่งเราคุมมันไม่ได้แต่ว่าเราจะถูกกระทบจากมันแน่นอนทุกคนก็รู้ว่าตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีก็สามารถสร้างความไม่แน่นอนเนี่ยสูงทีเดียวเพราะท่านเองตอนนี้เป็นทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยมั้งเป็นทุกอย่างนะครับจะว่าท่านผิดก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านสไตล์ของท่านเนี่ยมาจากภาคเอกชนอย่างเช่นนโยบายต่างประเทศเนี่ยปกติเราอยู่ในการเมืองเรารู้การวางนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันต้องละเอียดอ่อนทุกอย่างแต่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านสามารถตัดสินใจแป๊บๆได้เลยเหมือนกับการต่อรองทางธุรกิจจะชัดดาวก็ชัดดาวได้อยู่ที่ว่าท่านจะให้เงินผมหรือเปล่าคืออย่างนี้เราไม่เคยเห็นแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ท่านประกาศนโยบายอเมริกาเฟิร์สแล้วพอเน้นนโยบายอเมริกามาก่อนทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของเศรษฐกิจอเมริกาฉะนั้นมันก็เป็นการกลับหัวกลับหางกับสิ่งที่เคยทำมาแต่ในอดีตท่านต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วอดีตเลยเนี่ยนะอเมริกาเนี่ยยึดนโยบายการแยกตัวนะไม่ยุ่งเกี่ยวกับโลกสมัยตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วก็สร้างความเป็นปึกแผ่นของเขาได้ดีมากทีเดียวจนกระทั่งเขาเริ่มเข้ามาสู่สงครามแล้วก็ชนะสงครามจากสงครามโลกครั้งที่สองเขาก็สามารถสร้างตัวได้ยิ่งใหญ่มากแล้วก็สามารถสร้างความสำคัญระหว่างประเทศเนี่ยโดยที่ตัวเขาเองเป็นผู้นำเลยเนี่ยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่หลังสงครามเป็นต้นมาไอ้ความที่เขาสามารถสร้างอิทธิพลในโลกในขณะนี้ได้เนี่ยมันเป็นผลพวงจากสิ่งที่เขายอมเสียสละไปในโลกนะฉะนั้นฐานะของเขาเองก็ค่อยๆอ่อนลงแต่ว่าอิทธิพลในโลกเนี่ยสูงมาก
นั้นมันเป็นสิ่งซึ่งเกิดขึ้นฉะนั้นเศรษฐกิจของอเมริกาเองก็ลำบากในช่วงที่ผ่านมาการว่างงานก็สูงนะครับจีนในขณะนั้นก็ผ่านขึ้นมาได้ดีมากทีเดียวแต่เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงอเมริกา first ทุกอย่างเพื่อคนอเมริกันก่อนเพื่อเศรษฐกิจอเมริกันก่อนสินค้าซึ่งไม่ควรผลิตอเมริกาก็จะผลิตอเมริกาทุกอย่างให้มีการจ้างงานเกิดขึ้นท่านอยากจะสร้างกำแพงท่านก็จะสร้างกำแพงไม่ให้ตังผมผมก็ชัตดาวน์แล้วก็ต่อรองไม่เคยมีเห็นอย่างนี้มาก่อนเดิมที่ท่านสร้างความสำคัญเอาไว้มากทีเดียวอเมริกาเนี่ยทั้ง EU ทั้ง NATO ทุกอย่างเลยทั่วโลกเลยกลับมาสู่ฐานเดิมก็คือว่า NATO อยากให้ช่วยก็ต้องจ่ายเพิ่มช่วยตัวเองมากหน่อยคือเขาเน้นตัวเขาเองฉะนั้นลักษณะเช่นนี้เนี่ยถ้าถามว่าเขาผิดหรือไม่เราตอบแทนเขาไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจอเมริกามันดีขึ้นจริงๆการมีการผลิตมีการจ้างงานทุกอย่างมีขึ้นมาจริง GDP มันพุ่งขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันไอ้การที่เขาตัดสินใจรวดเร็วเกิดความไม่แน่นอนสูงแล้วก็ไปสร้างเรื่องของคอนฟลิกต์กับทางจีนเรื่องสงครามการค้าซึ่งภาคธุรกิจประเมินแล้วว่ามันมีความเสี่ยงไม่ใช่แค่จีนมันทุกประเทศในโลกมันโดนหมดฉะนั้นภาวะที่ไม่สามารถทำนายอะไรได้แน่นอนเนี่ยนักธุรกิจไม่ชอบความเสี่ยงมันมีฉะนั้นการทำอะไรก็แล้วแต่ของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้คอนฟลิกต์ที่มีกับจีนความอ่อนแอของ EUอังกฤษกำลังจะออกจาก EU ฝรั่งเศสกำลังมีปัญหาผู้นำเยอรมันกำลังจะมีการเลือกตั้งทุกอย่างมันเป็นสิ่งที่ต้องรอดูเหตุการณ์ทั้งสิ้นเลยนะครับฉะนั้นลักษณะเช่นนี้ถามว่าอะไรมันเกิดขึ้นผมคิดว่าประเทศที่จะเจอปัญหามากที่สุดก็คือประเทศที่ต้องขึ้นอยู่กับการส่งออกเป็นสำคัญประเทศอย่างสิงคโปร์ประเทศอย่างไทยประเทศอย่างฮ่องกงไต้หวันเหล่านี้นะครับฮ่องกงที่ประเทศขอโทษทีจีนอย่างเงี้ยนะลักษณะอย่างนี้เนี่ยจะถูกกระทบเยอะการส่งออกของไทยก็เห็นภาพแล้วจากบวกอยู่ดีๆเปลี่ยนมาเป็นติดลบปริ่มน้ำมันจะไม่กระทบได้ยังไงถ้ามันดิพเอนดอน GDP เนี่ยเกือบ 70% เป็นการส่งออกใช่ไหมครับฉะนั้นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมาอย่าว่าแต่ไทยเลยอาเซียนก็โดนไทยเรามันมีตัวแปรหลายตัวเพราะว่าทางการค้ามันไปส่งผลกระทบถึงทางการเงินทั่วโลกตลาดหุ้นเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้เป็น the worst ของโลกตั้งแต่ปี2008เมื่อตลาดหุ้นถูกกระทบแน่นอนที่สุดมันก็กระทบทั่วโลกท่านก็รู้ว่าถ้าหุ้นตกเมื่อไหร่เนี่ยความมั่งคั่งมันหายไปเร็วมากทีเดียวคนก็จับจ่ายซื้อของน้อยลงไม่ค่อยกล้าจับจ่ายเท่าไหร่ฉะนั้นภาวะที่มันมีความผันผวนของตลาดหุ้นในขณะนี้เนี่ยมันทำให้ทุกคนเนี่ยมองปีหมูทองเนี่ยว่าเอ๊ะมันยังเป็นหมูอยู่หรือเปล่าราคาสินค้าเกษตรมันแปรผันตามราคาน้ำมันก็ยังมีที่กังวลอยู่ว่าปีนี้สินค้าเกษตรราคาจะเป็นยังไงในเมื่อสินค้าเกษตรของเราส่วนใหญ่นั้นมันเป็นคอมโมดิตี้ราคาแปรผันตามตลาดโลกสูงฉะนั้นปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรต้องทำงานหนักเพื่อดูแลสินค้าเกษตรให้ดีฉะนั้นภาวะที่เกิดขึ้นมาในอย่างนี้เนี่ยผมก็มองว่ามันค่อนข้างที่จะอึมครึมนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ไทยเราเจอสองเด้งเด้งหนึ่งคือจากภายนอกเป็นอย่างนี้มีความไม่แน่นอนของมันอยู่ทุกคนเตรียมพร้อมนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็เจอเด้งที่สองคือเราจะมีการเลือกตั้ง
เมื่อเรารู้ว่าเราจะมีการเลือกตั้งเราก็รู้ว่ายังไงยังไงก็คงภายในครึ่งปีนี้แหละใครจะมาเป็นรัฐบาลรัฐบาลหน้าเป็นใครนโยบายที่มาอยู่ตลอดมาผ่านมาเนี่ยจะยังคงต่อหรือไม่เอาใจเข้าใส่ใจเรานักลงทุนไม่ว่าต่างประเทศไม่ว่าเอกชนของไทยเองก็ต้องดูสถานการณ์เหมือนกันฉะนั้นผมถึงได้เรียนตั้งแต่ตอนต้นมาปีนี้จะเป็นปีที่มีความไม่แน่นอนแต่ว่าจะดีมากดีน้อยหรือไม่ดีมันขึ้นกับรัฐบาลที่จะต้องดูแลกันต่อไปหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็คือว่าดูแลจากวันนี้ให้ดีที่สุดไปถึงวันที่ส่งไม้ในการเลือกตั้งหน้าที่นั้นคือการประคองเศรษฐกิจเนี้ยให้ดีนะครับถ้าตลาดโลกมันซุดเราก็อย่าซุดตามเขาเพียงประคองไว้ซึ่งเรื่องนี้เราไม่กลัวเพราะตอนที่เราเข้ามานั้นมันอยู่ที่ 0.8-0.9 เราดันจนกระทั่งมันมาถึง4กว่า 4.8 แล้วมันก็ลงมาอยู่ที่ประมาณปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 4.2 ฉะนั้นการเผชิญสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าหวาดหวั่นประการใดแต่เราต้องรับสภาพจริงว่าโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราคุมมันไม่ค่อยได้แต่สิ่งที่เราน่าจะคุมกันเองได้คือสถานการณ์ภายในประเทศฉะนั้นเรื่องนี้ผมตอบแทนไม่ได้มันเป็นเรื่องที่นักการเมืองประชาชนจะต้องช่วยกันดูแลเรื่องเหล่านี้มิติที่สองที่ผมอยากจะพูดถึงเป็นข้อสังเกตของผมก็คือว่าแม้ว่ามันจะมีความไม่แน่นอนที่เป็นอยู่แล้วมองไปข้างหน้ามันไม่ชัดแต่โอกาสมันมีนะผมเรียนท่านด้วยความสัตย์จริงนะโอกาสมันมีสูงมากผมจับเรื่องต่างประเทศมา 2-3 ปีไม่มียุคไหนที่เราจะสามารถแฮนเดิลกับจีนกับญี่ปุ่นได้เท่ายุคสมัยนี้เลยนโยบาย Belt and Road ของจีนที่ลงมาผ่านไทยลงไปข้างล่างเราเป็นประเทศแรกๆเลยที่เข้าหมายตาไว้ญี่ปุ่นซึ่งลงทุนกับเรามากที่สุดก็ใช้ไทยเนี่ยเป็นฐานหลักใหญ่เลยทีเดียวรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเราทั้งหมดแฮนเดิลทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นอย่างมีดุลยภาพการประชุมล่าสุดที่ปักกิ่งของเขานโยบายของจีนญี่ปุ่นซึ่งไม่เคยร่วมมือกันเลยก็พูดกันชัดๆเลยว่าต่อจากนี้ไปเขาจะมีการร่วมลงทุนในประเทศที่3และยกชื่อประเทศไทยขึ้นมาเลยว่าประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายของเขาในการลงทุนทีเดียวก็เพราะว่าทุกคนมองเมืองไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางจริงๆของอนุภูมิภาคแห่งนี้ในอาเซียนผมถามท่านจริงๆไม่ใช่ประเทศไทยหรือที่ขณะนี้เนี่ยโดดเด่นค่อนข้างมากทีเดียวที่ผ่านมาตัวเลข GDP ที่ค่อยๆไต่ขึ้นมาตัวเลขแมคโครที่ไม่มีอะไรเสียเลยแถมยังมีนโยบาย Belt and Road ของจีนลงมาเส้นทางรถไฟต่อลงมาถึงข้างล่างได้ในอนาคตข้างหน้าญี่ปุ่นเข้ามาอยู่กับเราอเมริกาก็เป็นมิตรเก่าแก่ของเราเราไม่มีใครที่เป็นผู้ที่ไม่เป็นมิตรเลยแม้แต่คนเดียวจีนเป็นทางการส่งนักธุรกิจมาตั้งเท่าไหร่หวังหยงมาเองเกิน500คนเมติมาเองเกิน500คนเดือนข้างหน้าแคริแลมฮ่องกงมาเองมาตั้งออฟฟิศ ETO ที่ประเทศไทยที่กรุงเทพพูดง่ายคือว่าหัวหอกของจีนในการที่จะรุกสู่ต่างประเทศก็คือตัวฮ่องกงมาใช้ไทยเป็นฐานบริษัทเอกชนที่มาทำให้ตัวเลขการลงทุนในเมืองไทยสูงในมากๆในขณะนี้เนี่ยก็เพราะเขาจะใช้ไทยเป็นฐานในการขยายตัวสู่ CRMV ทั้งสิ้นฉะนั้นโอกาสเมื่อมันมาอยู่ตรงหน้าแล้วเราก็เป็นผู้นำของ CRMV เราสามารถร่างตัวแผนพัฒนาของ Master Plan ของ CRMV จีนญี่ปุ่นตอบรับในการที่จะเชื่อมโยงในสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นนึกภาพดูถ้าเราสามารถทำตัวเองได้ดีขนาดนี้
ไม่มีอะไรที่มา disrupt มาทำให้มันเสียบรรยากาศไทยนี่แหละโอกาสสูงมากอยู่หน้าประตูแต่ในขณะเดียวกันต้องรู้ว่าคู่แข่งนะมีโดยเฉพาะยิ่งผมจะเรียนท่านเลยว่าเวียดนามเนี่ยรุนแรงมากนะผมจะบอกให้ถ้าเราโม้แต่ทะเลาะกันระเหยกันเนี่ยนะในเวลาไม่นานนักเขาจะแซงประเทศไทยถ้าเราไม่จริงจังกับมันอันนี้จะเหนื่อยมาเลเซียอย่าไปคิดว่ามหาธีรเนี่ยอายุมากนะครับท่านนิตยสารนิกิเพิ่งเขียนในฉบับล่าสุดเนี่ยบอกว่ามหาธีรเนี่ยสามารถทำให้สิงคโปร์เนี่ย look out of date เลยนะเขาอายุ90กว่าก็จริงแต่ความคิดเห็นของเขาเนี่ยยังก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลาสิงคโปร์ผมกลับไม่เป็นห่วงเพราะว่าเขาอิ่มตัวแล้วแต่ว่าประเทศอย่างเวียดนามมาเลเนี่ยคือคู่แข่งสำคัญของเราถ้าเราทำไม่ดีการลงทุนจากต่างประเทศเลี้ยวแน่นอนเดี๋ยวว่าแต่เข้าเลยนักธุรกิจไทยก็เลี้ยวเพราะว่าข้างๆเรามันโตเร็วฉะนั้นทำอย่างไรที่ตัวเราเองเนี่ยต้องทำตัวเราเองเนี่ยให้เป็นจุดเด่นสูงสุดเพื่อที่จะใช้โอกาสที่เปิดขึ้นมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับไทยมากที่สุดแทนที่จะเลี้ยวไปทางอื่นตรงนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองฉะนั้นการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงจึงสำคัญตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆผมประกาศแล้วว่าภารกิจของคณะเศรษฐกิจมีอยู่2ข้อ1คือพยุงเศรษฐกิจไม่ให้ถดถอยเราทำได้สำเร็จแต่ข้อที่2ซึ่งสำคัญมากซึ่งผมบอกว่ามันข้างพันธสมัยไทยรักไทยนู่นแล้วคือการที่ประเทศไทยไม่มีการปฏิรูปอย่างจริงจังฉะนั้นทันทีที่เข้ามาเราทำมากนะท่านแต่ผมจะเรียนท่านว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงประเทศการปรับปรุงทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของง่ายและไม่ใช่แค่รัฐมนตรีแค่ไม่กี่คนนี่แต่มันต้องทำให้ทุกคนในเมืองไทยเนี่ยซาบซึ้งใจว่ามันจะต้องทำร่วมกันเพราะมันปัญหามันเนี่ยไม่ใช่ว่าง่ายๆนะตัวอย่างท่านคิดว่าง่ายไหมล่ะมิติแรกเลยเนี่ยคุณปฏิเสธไม่ได้เลยฐานรากของเราเนี่ยจนผมก็ถามว่ามันจนเพราะอะไรจนเพราะรัฐบาลนี้ใช่หรือไม่มันไม่ใช่นะไอ้ที่สาดโคลนกันจะมาเลือกตั้งขอความกรุณาเลยท่านก็รู้อยู่แล้วว่า20 30ล้านคนเนี่ยมันเกษตรกรทั้งสิ้นสินค้าก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์แปรรูปน้อยมูลค่าน้อยการผลิตก็ไม่มีข้อมูลการตลาดผลิตแล้วไม่รู้แหละรัฐบาลต้องมึงเอาไปขายละราคาต้องดีเนี่ยการเชื่อมต่อกับตลาดก็มีน้อยฉะนั้นสิ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะไปแก้ปมตรงนี้เนี่ยมันก็คือการรดน้ำที่รากมันต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตต้องหาผู้นำเกษตรกรที่เขาสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ได้ต้องเอาเทคโนโลยีลงไปต้องแปรรูปสินค้าให้ได้ที่สำคัญคือจะขายใครจะขายใครแล้วก็พยายามจูงเอกชนมาชี้นำเอาข้อมูลมาอนาคตกระทรวงพาณิชย์ต้องทำแน่ๆก็คือว่าอีคอมเมิร์ซขายไปทุกๆแห่งที่จะทำได้การให้เกษตรกรรู้จักการใช้เว็บไซต์ใช้อีคอมเมิร์ซท่านคิดว่าง่ายไหมล่ะการท่องเที่ยวเรารู้ว่าเมื่อไรที่การท่องเที่ยวเนี่ยเลิกกระจุกตัวเนี่ยเราจะได้อานิสงส์สูงมากนักท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับ38ล้านคนที่เชียงใหม่แห่งเดียวเนี่ยนะ10ล้านคนโดยประมาณนะประมาณ8ถึง10ล้านคนภูเก็ตได้ประมาณ10ล้านคนถ้าที่มันจะกระจุกตัวถ้าสามารถเซตให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปเมืองรองไปตามหมู่บ้านเนี่ยทำได้ไหมถ้าทำได้แปลว่าอะไรเพราะว่าไอ้รายได้จากการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่โรงแรมไม่ใช่แค่จ้างงานแต่มันเป็นสินค้าเกษตรชาวบ้านมีรายได้ที่มาจุนเจือกันได้แต่สิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อท่องเที่ยวต้องสามารถพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการคมนาคมต้องไปถึงได้เคยไหมคมนาคมที่ผ่านมาเป็น10ปีเนี่ยเคยเน้นเรื่องของการไปต่างจังหวัดไหมรถไฟใช่ไหมที่รัฐบาลนี้บอกว่าให้ทำรถไฟเนี่ยเชื่อมโยงจะมาลองลงมาเ
พิ่งประชุมคชร.ไปบอกว่าต่อจากนี้ไปรถไฟไม่ใช่ออกจากกรุงเทพนะแต่มันหมายความว่าจากเชียงใหม่จากโคราชจากขอนแก่นเนี้ยให้มันต่อเป็นเส้นทางรถไฟย่อยๆออกไปสู่ต่างจังหวัดให้คนสามารถไปมาสัญจรได้ทุกอย่างเมื่อมันสร้างแล้วเนี่ยทางบกมันก็จะเชื่อมต่อกันเองเมื่อคนไปเที่ยวได้ชุมชนรู้จักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่านรู้ไหมว่างบประมาณที่เราเพิ่งมองผ่านไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีเงินสะสมอยู่ที่ท้องถิ่นเนี่ยเกือบ600,000,000,000ซึ่งการเชื่อมโยงกับนโยบายรัฐบาลมีน้อยมากเพราะว่าท้องถิ่นเป็นอิสระในการที่จะดูแลในงบประมาณเหล่านี้600,000,000,000นะท่านนะแล้วเราต้องปันเงินเนี่ยเข้าไปทุกๆปีทุกๆปีถ้าลองเอาสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้รู้จักพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาทันทีสินค้าเกษตรก็สามารถขายสู่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ได้เกิดความเชื่อมโยงทุกอย่างของการผลิตการตลาดต่างประเทศสิ่งเหล่านี้ท่านคิดว่าง่ายไหมถ้าสักแต่ว่าพูดนโยบายเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายหาโอกาสเพิ่มผมได้ยินกับหูสองข้างบ่อยมากอันนั้นน่ะตั้งแต่สมัยนู้นนะครับผมยังอยู่นู่นเลย15 ปีโลกมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วคือยุคนี้สำคัญอย่างยิ่งที่ท่านต้องมีความคิดใหม่ๆออกมานี่คือข้อแรกนะว่าท่านทำยังไงการที่คุณจะปฏิรูปเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรเนี่ยสำคัญมากทำไมญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนเกษตรของเขาเนี่ยให้รุ่งเรืองได้เพราะเขาเอาจริงไม่ใช่สักว่าด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าทอซึ่งกันและกันป้ายความผิดให้แต่ละคนแต่ละคนจริงๆมันสั่งสมมาตลอดเอาง่ายเขาว่าการที่เข้าไปจุนเจือดูแลเกษตรกรเป็นเรื่องจำเป็นเพราะระยะสั้นเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยคุณจะจำนำคุณจะประกันรายได้คุณจะประกันยุ้งฉางคุณทำไปเถอะแต่ว่าหัวใจก็คือต้องเปลี่ยนแปลงมันสวัสดิการก็เหมือนกันคุณให้ได้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นอย่างเดียวคุณให้ได้ก็เพื่อที่จะพยุงให้คนซึ่งไม่ไหวแล้วอ่ะให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์บ้างแต่การปฏิรูปต้องเกิดขึ้นข้าราชการต้องเข้าใจเอาจริงจะพัฒนาให้วิสาหกิจชุมชนมีอีคอมเมิร์ซต้องเอาจริงกับมันทุ่มเทกับมันของพวกนี้ผมจะบอกให้ว่าเหนื่อยแสนสาหัสนะไม่ใช่เหนื่อยกายนะเหนื่อยใจการเปลี่ยนแปลงใดๆก็แล้วแต่เนี่ยคือการที่ต้องให้คนหมู่มากร่วมพลังร่วมกันสิ่งเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์การเปลี่ยนแปลงจำเป็นมากไม่เคยมูฟไม่เคยเคลื่อนไหวมาเลยเป็น10 ปีครั้งนี้ใช่ไหมที่มันเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วยังไม่จบรัฐบาลนี้ถ้ามีเวลา5 เดือนต้องสานต่อให้ได้EC ตัวสำคัญเพราะการลงทุนมาลงที่นั่นเยอะมากทีเดียวเรื่องของสนามบินเรื่องของเมืองการบินเรื่องของแหลมฉบังเรื่องของมาตาพุทธทุกอย่างจะต้องพยายามให้มันออกมาให้หมดให้เห็นชัดๆตัวเป็นๆว่ามันเกิดแล้วทางใต้เรารู้อยู่แล้วว่าลำบากถ้าคุณอาศัยแค่ผลิตผลเกษตรยางปาล์มแล้วรอธรรมชาติแล้วก็รอจำนำรอการประกันมันไม่ใช่รถไฟรางคู่ต้องลงและภายในปีนี้จะต้องเกิดโครงการขึ้นมาจากกรุงเทพเชื่อม EC ลงไปถึงชุมพรชุมพรตัดออกระนองเพื่อให้การผลิตทั้งหลายเนี่ยสามารถออกไปสู่อันดามันหรืออ่าวไทยการท่องเที่ยวริมชายฝั่งต้องเกิดขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อไรที่ก็แล้วแต่ที่การท่องเที่ยวเกิดขึ้นทางใต้คนสามารถลงไปได้ง่ายการบินเชื่อมต่อได้รถไฟเชื่อมต่อได้มันจะเกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจอย่างรุนแรงคนจะมีงานทำราคาผลดีมากๆฉะนั้นผมกำลังจะให้ BOI ดูเรื่องของ Southern Economic Corridor แล้วก็ Northern ด้วยอีสานด้วยทำไปแต่ละโครงการออกมาเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาการหมุนเวียนไม่ใช่นั่งภาวนารอให้ฝนตกรอให้อย่าให้น้ำท่วมไอ้อย่างนั้นเนี่ยมันพูดง่ายทั้งนั้น
เรื่องของอุตสาหกรรมเป้าหมายทำไมเราถึงกังวลกับเรื่องส่งออกท่านเข้าใจใช่ไหมโลกดีเราเป็นบวก 7-8% โลกไม่ดีเราติดลบเพราะอะไรสินค้ามีไม่เกิน5ตัวที่หลักๆฉะนั้นสินค้าอิเล็กทรอนิกส์อะไรเครื่องมือทั้งหลายเนี่ยแล้วก็รถยนต์อย่างเงี้ยตอนนั้นมันตกคุณโทรเช็คโตโยต้าได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างสูงตะวันออกกลางไม่ซื้อเศรษฐกิจไม่ดียอดขายรถยนต์ตกเหลือกี่ตัวฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าโครงสร้างการส่งออกของเราแม้มันจะมีแต่มันไม่ใช่ตัวซึ่งมันสามารถสร้างมาจิ้นใหญ่ๆให้เราได้อุตสาหกรรมเป้าหมายต้องให้มันเกิดให้ได้ถึงบอกว่าอุตมะเนี่ยรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มๆเมื่อไรที่มันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมามันก็จะสามารถสร้างรากฐานในอนาคตได้ผู้ประกอบการใหม่ๆผมพูดมาหลายครั้งแล้วเขาไม่อยากจะพูดอีกแล้วถ้าคุณบอกว่าประเทศนี้อยู่ได้เพราะบริษัทเพียงแค่ไม่กี่สิบบริษัทใหญ่ๆในขณะที่จีนมีผู้ประกอบการใหม่ๆเป็นล้านคนทุกคนเป็นเอนจินของการเติบโตแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงเวียดนามเนี่ยมีเลือดของพ่อค้าเต็มตัวฉะนั้นเราก็จะต้องสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆขึ้นมาโอกาสที่เราให้มาเนี่ย 3-4 ปีไปเช็คเลยว่าเราพยายามให้งบประมาณในการสร้างสตาร์ทอัพเยอะแค่ไหน4ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเคยมีใครพูดถึงสตาร์ทอัพบ้างไหมไม่เคยเลยหูไม่กระดิกเลยตอนนี้ตื่นตัวแล้วใช่ไหมต้องทำต่อไปเพื่อให้มันเกิดการประกอบการใหม่ๆขึ้นมาหลักสูตรมาเป็นไรต้องเปลี่ยนเพื่อให้โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนทั้งกระบวนการผลิตเปลี่ยนทั้งผู้ประกอบการผลิตผู้ประกอบการรายใหญ่ต้องพยายามเกื้อหนุนให้เกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาพวกเขาเองถ้าไม่มีสตาร์ทอัพในอนาคตข้างหน้าเขาก็จะอยู่ลำบากแบงค์ทั้งหลายเนี่ยรอไม่มีฟินเทคสตาร์ทอัพนะอนาคตจะอยู่ที่ไหนอันนี้คือสตาร์ทอัพดิจิทัลอีโคโนมีเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในช่วงเวลา5เดือนที่เหลือเนี่ยรัฐมนตรีที่มีอยู่ในขณะนี้ต้องพยายามให้เปลี่ยนผ่านให้ได้ไปสู่ดิจิทัลอีโคโนมีท่านรู้ไหมว่ามันจำเป็นมากๆนะเรากลัวว่าโลกไม่ดีนะเศรษฐกิจโลกไม่ดีแต่จริงๆแล้วขณะนี้โลกกลัวว่ามันจะเกิด disruption แรงมากจากเทคโนโลยีอันนี้ผู้ประกอบการเจ๊งเร็วมากเลยโตโยต้าวันนี้เนี่ยกำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การพูดถึงอนาคตข้างหน้าจะไปลงสู่รถไฟฟ้ายังไงมันเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะจบเลยนะชาวบ้านพฤติกรรมเปลี่ยนใช่ไหมคนที่อายุ20ถึง30เดี๋ยวนี้มาซื้อของไม่ได้มาซื้อโชว์หวยแล้วนั่นโชว์หวยในรุ่นพวกผมแล้วเวลาที่เมื่อก่อนเวลาเราเดินออกจากบ้านปากซอยคุณมีหาบเร่แผงลอยคุณมีตลาดสดคุณมีร้านโชว์หวยซื้อของเดี๋ยวนี้กี่คนเดินเข้าตลาดสดกี่คนเดินเข้าโชว์หวยนู่นน่ะโมเดิร์นเทรดทั้งนั้นฉะนั้นภาวะซบเซาอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่ซบเซาชั่วคราวนะถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงมันอย่างเร็วหาประเทศแพงเราก็จะลำบากแล้วต้องหากระบวนวิธีที่รองรับเข้าสิ่งเหล่านี้เพื่อว่าถ้าหากว่าทิศทางการค้าขายมันเปลี่ยนแปลงไปเขาจะอยู่ได้อย่างไรตอนนี้เนี่ยข้างหน้าผมเนี่ยสื่อทั้งนั้นเลยกำลังจะถูกเลย์ออฟเยอะนะขอแสดงความเป็นห่วงล่วงหน้านะไอเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ใครเปิดหนังสือพิมพ์อ่านละทุกคนออนไลน์หมดแล้วใช่ไหมโฆษณามันก็ไปออนไลน์หมดอะแล้วเขาจะจ้างเราจะจ้างยังไงเนี่ยผมเห็นลูกศิษย์ลูกหาผมที่มันอยู่เนี่ยรักกันดีเนี่ยไปทีละคนไปทีละคนมูทำให้คุณมีลูกมีเมียแล้วเนี่ยวะแล้วจะไปทำอะไรกินเป็นห่วงเขานะฉะนั้นไม่ใช่แค่ประชาชนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมธุรกิจก็เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมดีพาร์ตเมนต์โซสมัยนี้ใครไปซื้อของล่ะมีแต่ไปกินข้าวทั้งนั้นน่ะไอ้อย่างนี้เนี่ยจะทำยังไงให้คนไทยตื่นตัวเปลี่ยนแปลงมาให้เร็วไอ้เรื่อง QR code ต้องเร็วทุกอย่างมีคนมาไขว่บอกว่าเนี่ย QR code ไม่เห็นเดินเลยเป็นไปไม่ได้ในเมืองไทยคุณไปดูเมืองจีนเนี่ยอาแปะอาซิมเนี่ยใช้ QR code หมดเงินสดเข้าไปซื้อกันไม่ใช่กันแล้วเออ
ถ้าธุรกิจเปลี่ยนคนเปลี่ยนกระบวนการผลิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแน่นอน AI เนี่ยเกิดแน่นอนมันใช้ข้อมูลหมดสมัยนี้เนี่ยนะบ้านจัดสรรนะโทษทีนะสมัยก่อนวิจารณ์อาจารย์ทำ market research ใช่ไหมวิจารณ์ตลาดเดี๋ยวนี้เขาทำ AI นะคุณเอาข้อมูลใส่โครมเดียวเอาทุกอย่างใส่โครมเดียวเข้าไปเนี่ยนะคุณรู้หรือว่าไอ้บ้านแบบนี้คนต้องการในอนาคตข้างหน้าร้านเสื้อผ้าใหญ่ๆระดับโลกเนี่ยเขาเอาอะไรเขาเอาเรื่องเวลาเขาโชว์แฟชั่นโชว์เนี่ยนะกี่เจ้าใส่เข้าไปเนี่ยเขารู้เทรนด์ก่อนเลยว่าอนาคตเสื้อผ้าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วเมืองไทยยังมานั่งดีไซน์อยู่ในบ้านเราเหรอจะขายใครคุณดูยูนิโคลสิฉะนั้นทุกอย่างมันกำลังพลิกอย่างนี้เนี่ยหน้าที่รัฐบาลคือว่าทำยังไงให้เกิดความตื่นตัวเอื้อให้เอกชนสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วดิจิทัลอีโคโนมีมันจะทำให้ประเทศที่เปลี่ยนทันเนี่ยโตเร็วมากประเทศที่เปลี่ยนไม่ทันตกเวทีเลยท่านว่าจริงหรือไม่จริงในห้องนี้สมมุตินี่นะถ้าผมสามารถทำในห้องนี้สามารถที่จะค้าขายบนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้ทุกคนจะสามารถมีบริษัทมีคน 4-5 คนได้เป็นเอนจินของการเติบโตในอนาคตทั้งนั้นคุณสร้างได้สัก 100,000 รายมันสามารถจ้างงานได้เท่าไหร่ไม่งั้นเมืองจีนมันไม่ก้าวกระโดดแบบนี้แต่ว่าเข้ามาสู่นี้แล้วเวียดนามมาสู่นี้แล้วเราเห็นแล้วว่ามันต้องมาทางนี้ฉะนั้นหน้าที่นี้คือของใครมันก็คือของรัฐบาลของเอกชนและของรัฐบาลหน้าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอีโคโนมีไม่ได้ดิจิทัลอีโคโนมีมันไม่ใช่ว่ามีอินฟราสตรักเจอร์ให้คุณเล่นเกมนะมันคือชีวิตของคนในอนาคตเลยนะการเรียนหนังสือท่านนึกดูสิถ้าประเทศอื่นเด็กต่างจังหวัดสามารถเซิร์ชอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตได้ไอเรายังอยู่วัดลิงขบอย่างเงี้ยจะแข่งกันยังไงอนาคตจะสู้กันได้ยังไงเรื่องราวนี้เป็นสิ่งที่ผมต้องบอกนะโอกาสมาแล้วหน้าที่เราคือทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยสามารถดูดีแข็งแรงเปลี่ยนแปลงทันสมัยเข้ากับมันได้คนก็จะมาประเทศเราถ้าเราไม่มีบุคลากรไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ไม่มีความคิดในการเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีแนวทางในการพัฒนาเลยอะไรแล้วก็จำนำอะไรแล้วก็ประกันผมไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่ามันเลือกตั้งแต่ว่าขอร้องเลยว่าข้อเท็จจริงมันคืออย่างนี้ต้องช่วยกันมิติที่สามพี่จะพูดนอกจากคุณต้องทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่าปีนี้มันเลือกตั้งแน่นอนผมเปิดมันกับโพสต์วันนี้หน้าหนึ่งเลยบทความเรื่องของการทำนายการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ทราบท่านอ่านหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปเลยความไม่แน่นอนสูงรัฐบาลหน้าจะต้องเป็นรัฐบาลผสมความขัดแย้งจะมีสูงการต่อรองจะมีสูงทุกอย่างมันจะคลื่นลำบากไอ้นี่มันเป็นกรอบความคิดของคนทั่วไปว่ามันตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยเมื่อไรที่มันมีรัฐบาลผสมเมื่อนั้นก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันเดินหน้าลำบากใช่ไหมแต่ประเทศไทยไม่มีเวลาอีกแล้วนะปีนี้กับปีหน้าผมว่าเป็นปีที่สำคัญมากถ้าคุณสามารถขับเคลื่อนต่อเนื่องในเรื่องนโยบายทำประเทศไทยให้ดีท่านเชื่อผมอย่างนะทันทีที่หมดครึ่งปีถ้าท่านขับเคลื่อนนโยบายได้ดีผมเชื่อว่าณขณะนั้นเนี่ยหนึ่งสถานการณ์โลกจะดีขึ้นทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยมันจะมาสู้กันตลอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจ็บตัวทั้งคู่นั่นแหละมันจะมีการเซตเตอร์บางอย่างก่อนสิ้นปีแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นข้อ2ความชัดเจนทางการเมืองมันจะเริ่มชัดแล้วเป็นรัฐบาลยังไงความเครื่องแคลงของต่างประเทศที่ว่าเมืองไทยจะเป็นยังไงมันจะชัดทุกอย่างมันจะค่อยๆคลี่คลายฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าทำยังไงที่จะเซตตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปเราก็สามารถทะยานออกไปได้อย่ามัวแต่ทะเลาะกันอย่ามัวแต่สาดโคลนกันอย่ามัวแต่ด่ากันผมเห็นแล้วนี่ผมไม่ได้พูดในฐานะรัฐบาลนะไม่ทันไรเนี่ยเกมการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นมาแล้ว
จะเอาประชาธิปไตยไอ้ฝ่ายไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้จะเอาไอ้นี่อันนี้จะเอาไอ้นั่นผมถามอย่างนี้นะว่าแล้วมันได้อะไรมันได้อย่างมากคือเอาชนะอีกฝ่ายนึงประเทศมันเสียใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะประเทศก็เจอความไม่แน่นอนอยู่แล้วคุณจะทำให้ความไม่แน่นอนเนี่ยเป็นความสับสนเลยเพียงแค่ให้ได้อำนาจเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะจริงๆแล้วคือคุณต้องทำความไม่แน่นอนเนี่ยพิสูจน์ให้ชาวโลกก็เห็นว่าอันนี้แหละคือความแน่นอนหลังเลือกตั้งแล้วรัฐบาลผสมผสมแล้วไงล่ะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งช่วยกันได้ไหมว่าจะเอาประเทศไทยเนี่ยผ่านตรงนี้ไปให้ดีที่สุดคิดอย่างนั้นเป็นหรือเปล่าถ้าคิดไม่เป็นอย่าไปนักการเมืองเลยทำลายการเมืองให้มันล้าสมัยเปล่าคิดสิข้างหน้าเนี่ยจะร่วมกันยังไงสร้างความแน่นอนให้มันเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนสังคมมันต้องมาก่อนประเทศชาติต้องมาก่อนไอ้พรรคเนี่ยมาทีหลังได้ยินไหมพรรคเนี่ยมาทีหลังต้องหาคนดีๆมาทำงานไม่ใช่มานั่งจับจองพื้นที่อันนี้ก็ฝากท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่รู้พรรคไหนจะมาละฝากทุกพรรคอ่ะท่านต้องร่วมกันทำงานได้ไม่ว่าพรรคไหนอายุก็น้อยๆทั้งนั้น 4-50 ทั้งนั้นเลยทำไมต้องไปเอาอย่างคนรุ่นเก่าอ่ะคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเอาคนเก่งๆเข้ามาหนุ่มสาวเข้ามาประเทศมันก็ดีกันเองใช่ไหมไปกันเองถ้ามัวแต่ยึดของเก่าติดกับของเก่าหลอกลวงปั้นเรื่องตลอดเวลาอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรชาวบ้านเนี่ยจนเรารู้เกษตรกรก็ลำบากอ้าวจะเอาตลอดไปอย่างเก่าอย่างนั้นเลยทำไมไม่คิดว่าจะช่วยกันยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชาวบ้านฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้นเทคโนโลยีลงไปช่วยกันให้มันสามารถที่จะสร้างตลาดให้เขาได้ไอ้นี่ต่างหากที่ควรจะคิดที่ควรจะทำแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้โลกจะเป็นยังไงเราไม่ห่วงอยู่แล้วเราผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤต 0.9 จนถึงอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วการที่มาบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเนี่ยรวยรวยแล้วนะรวยกระจกจนกระจายผมถามจริงๆเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรจริงหรือเปล่าที่ผมพูดมาทั้งหมดคืออะไรแต่แค่ว่าหาเสียงให้ชนะเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์อะไรใช่ไหมครับนี่ผมบอกคุณจะพูดน้อยเลยนะเอาละไม่เป็นไรนี่พูดให้ผู้จัดการนี่ปีใหม่แล้วเนี่ยผมไม่พูดมากแล้วนะครับผมอยากให้สามัคคีกันจะเลือกตั้งแล้วพิสูจน์ให้ชาวโลกเขาดูเธอว่าเมืองไทยเนี่ยมันเป็นเอกภาพได้รัฐบาลผสมก็เป็นรัฐบาลร่วมเรียกให้มันดีๆได้ไหมรัฐบาลร่วมที่ทำเพื่อชาติร่วมสร้างชาติขึ้นมาให้มันยั่งยืนทำได้ไหมใช่ไหมครับแล้วก็สร้างโครงสร้างใหม่ๆขึ้นมารองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วในอาเซียนแล้วยิ่งเขามองว่าเราเป็นศูนย์กลางประเทศที่มีความวุ่นวายสับสนจะเป็นศูนย์กลางได้ไหมเราจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมปีนี้ประธานอาเซียน10ปีที่แล้วเนี่ยขอโทษนะนายกรัฐมนตรีจีนผู้นำทั้งหลายเนี่ยขึ้นฮอแทบไม่ทันนะขายขี้หน้าใช้เวลา10ปีเนี่ยนะยังค่อยยังชั่วนะนี่เขาจะมาเขาชักเกรงนะต้องฮอเรือรบมาลอยล้อเปล่าวะเนี่ยอย่าให้ขายหน้าอีกครั้งที่2ใช่ไหมครับโลกพัฒนาแล้วเราต้องพัฒนาเขาบ้างนะครับฝากไว้แค่นี้แหละครับก็ขออวยพรนะครับปีใหม่นี้ขอให้เป็นปีหมูทองอะไรก็หมูนะแล้วก็ขอให้ผู้จัดการนี่เจริญรุ่งเรืองนะครับคุณปั๊บก็ดูแลธุรกิจให้ดีๆให้เป็นสื่อที่มีคุณภาพสร้างสรรค์โอเคนะครับขอบคุณครับ